ยูเครนได้ระบบต่อสู้อากาศยานเพิ่มเติมแต่แอบวันหลังเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอาจจะเปลี่ยนไปยูเครนได้เผยได้รับระบบต่อสู้อากาศยานใหม่ๆจากพันธมิตรตะวันตกแล้วแต่อย่างไรก็ดีเวลานี้มันมีคำถามสำคัญกว่านั้นปรากฏขึ้นมาว่าสหรัฐอเมริกาจะยังให้การสนับสนุนเคียฟต่อไปหรือไม่อย่างไรภายหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอร์โมนังคารที่8พฤศจิกายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พรรครีพับลิกันที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะได้ครองสภาล่างหรืออาจจะรวมไปถึงวุฒิสภาด้วยนั้นแสดงความกังวลโจ่งแจ้งเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายไปในเคียฟสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับทุกท่านครับยูเครนได้เปิดเผยแล้วครับว่าได้รับระบบต่อสู้อากาศยานใหม่จากชาติพันธมิตรตะวันตกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเวลานี้มันมีคำถามสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะยังสนับสนุนเคียฟต่อไปหรือไม่ภายหลังที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันอังคารที่8พฤศจิกายนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลังจากที่พรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะได้ครองสภาล่างหรืออาจจะรวมไปถึงวุฒิสภาด้วยนั้นเนี่ยแสดงถึงความกังวลโจ่งแจ้งครับเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายไปในเคียฟนั่นเองพวกโครงสร้างพื้นฐานของเคียฟนะครับถูกรัสเซียถล่มทุกวันแรกของสัปดาห์มาเกือบ1เดือนนะครับกระนั้นครับเมื่อวันจันทร์ที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสียงไซเรนเตือนในการโจมตีทางอากาศเงียบหายไปและประชาชนออกไปใช้ชีวิตตามปกติบ้างนะครับในวันเดียวกันนั้นครับโอเล็กซีเลสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนได้ประกาศว่าประเทศของพวกเราได้รับขีปนาวุธยิงจากพื้นดินสู่อากาศนะครับขั้นสูงแห่งชาติก็คือนาแซมนั่นเองจากสหรัฐอเมริกาและระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับS-Flightของอิตาลีนะครับเพิ่มเติมจากระบบอาวุธที่ได้รับจากเยอรมนีอย่างไรก็ตามข่าวดีนี้มีขึ้นในขณะที่หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนของอเมริกาภายหลังการเลือกตั้งสมัยกลางเทอมนั่นเองทั้งนี้ครับพรรครีพับลิกันนะครับที่พวกนักวิเคราะห์คาดการว่าจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งอาจจะได้ที่นั่งเกินครึ่งนะฮะในวุฒิสภาด้วยนั้นแสดงความกังวลกับระดับการใช้จ่ายที่ให้ยูเครนถึงแม้ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามปลอบขวัญว่าจะสนับสนุนเคียฟต่อไปไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรก็ตามเรามีความเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาจะยังคงแน่วแน่และจะไม่มีวันโอนเอ็นไปมาเลขานุการฝ่ายสื่อของทำเนียบขาวคาลินชองปีแอร์บอกกับผู้สื่อข่าวแต่ทว่าเควินแมคคาร์ธีซึ่งจะขึ้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ถ้าพรีพับลิกันสามารถที่จะครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมกล่าวเตือนเมื่อเร็วๆนี้ว่าหากพรรคของพวกเขาได้รับผิดชอบแล้วจะไม่มีการจ่ายเช็คเปล่าให้กับยูเครนกรอกจำนวนเงินตามใจอีกต่อไปเท่าที่ผ่านมาการที่ยูเครนต่อสู้และต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนั้นได้รับการสนับสนุนจากเสียงจำนวนมากของฝ่ายรีพับลิกันถึงแม้สมาชิกรัฐสภาฝ่ายขวาแข็งกร้าวหลายรายซึ่งใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามทีชาวรีพับลิกันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทรัมป์บางรายกล่าวโจมตีระดับความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ยูเครนซึ่งครอบคลุมถึงจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการอนุมัติโดยผ่านการเห็นชอบทั้ง2พรรคเมื่อเดือนพฤษภาคมและประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังขอเพิ่มอีกก้อนหนึ่งมูลค่า 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าว่าสม.มิตรแมคคอนเนลผู้นำของรีพับลิกันในวุฒิสภาประกาศลั่นว่าจะหนุนหลังไบเดนและการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนแบบFast Track การที่รัสเซียมุ่งโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านไฟฟ้าและประปาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและทางการของยูเครนจำกัดการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศในวันจันทร์ที่7รัฐบาลของยูเครนยังประกาศใช้อำนาจกฎอัยการศึก
เข้ายึดหุ้นในบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งและบริษัทยุทธศาสตร์อื่นๆอีก4แห่งจากมหาเศรษฐีบางรายของประเทศเพื่อรับประกันว่ากองทัพของเคียฟจะมีซัพพลายต่างๆอย่างเพียงพอในการต่อสู้และต่อต้านการรุกรานของรัสเซียบริษัทเหล่านี้รวมไปถึงมอเตอร์ซิสผู้นำเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ดำเนินการอยู่ในแคว้นซาโปริเซียที่รัสเซียยึดครองในพื้นที่บางส่วนและยูนานาฟตาบริษัทน้ำมันและก๊าซประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้บอกความเคลื่อนไหวนี้เป็นความจำเป็นเพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันประเทศในช่วงระหว่างสงครามในขณะเดียวกันนี่เป็นการเข้าแทรกแซงธุรกิจขนาดใหญ่ที่น่าตื่นตะลึงที่สุดของรัฐบาลยูเครนในช่วงเวลาสงครามโดยแต่ต้องบริษัทต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับบรรดามหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานของเซเลนสกี้ต้องการเข้าควบคุมมาช้านานในส่วนของความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามคราวนี้ปรากฏว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อทรงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอย่าง Wall Street Journal เสนอข่าวว่าแจ็คซิลเวนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกามีการหาลือลับๆกับพวกเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัสเซียเพื่อลดความเสี่ยงที่สงครามจะบานปลายออกไปจากนอกยูเครนเมื่อถูกสอบถามเรื่องนี้ทำเนียบขาวก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวแม้ยืนยันว่าจะยังสนับสนุนยูเครนไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นวอชิงตันโพสต์ได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้กระตุ้นให้ยูเครนส่งสัญญาณให้มีความพร้อมในการเจรจาสันติภาพเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกทางด้านมิคไคโลโปรยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกมาแสดงท่าทีว่าเคียฟพร้อมจะเจรจากับผู้นำในอนาคตของรัสเซียแต่ไม่ใช่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมกับสำทับว่ายูเครนไม่เคยปฏิเสธในการเจรจาแต่รัสเซียจะต้องถอนกำลังออกไปที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP และสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมครับเหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ